สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของราชาเมสซี่มาอัปเดตอีกแล้วนะครับโอ้โหสื่อฝรั่งเศสอย่างเลอปารีเซียงครับบอกว่าเมสซี่เนี่ยตอนนี้กำลังคุยสัญญาใหม่กับปารีสแซงต์แชร์แมงใกล้ลงตัวแล้วนะครับเหมือนว่าจะคุยเบื้องต้นกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเตรียมที่จะต่อสัญญาใหม่กับเปเช่เราต้องบอกว่าสัญญาเดิมของเมสซี่ครับจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้านะทำไมเขาตกเป็นเป้าหมายของบาร์ซ่าทีมเก่าของเขารวมไปถึงอินเตอร์มิามี่ทีมในเมเจอร์ลีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายงานล่าสุดบอกว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมสซี่รวมไปถึงพ่อของเขามีการพูดคุยที่ดีกับผู้บริหารของเปเช่จนกระทั่งตอนนี้เหมือนว่าบรรลุข้อตกลงกันในเบื้องต้นได้แล้วนะครับแถมตอนนี้ครอบครัวของเมสซี่เองเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในกรุงปารีสนะสโมสรเปเช่เองก็เป็นสโมสรที่ทำให้เมสซี่เนี่ยได้โชว์ฝีเท้าอยู่ในระดับท็อปของยุโรปอยู่แล้วนะครับปัจจัยต่างๆทำให้เมสซี่แจ้งกับผู้บริหารของเปเช่ซึ่งนำโดยนาเซอร์เคลฟี่แล้วก็หลุยส์คัมโปสครับว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้ารายงานเพิ่มเติมก็บอกนะว่าเมสซี่ยังคงไม่พอใจผู้บริหารที่บาร์เซโลนาเลยและไม่เคยกลับไปพูดคุยกับพวกเขาส่วนทางบาร์ซ่าเองตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินพอที่จะดึงเมสซี่เนี่ยกลับไปร่วมทีมอีกครั้งนึงและทางฝั่งที่เมสซี่ได้รับข้อเสนอจากเดวิดเบ็คแฮมนะผู้ถือหุ้นของอินเตอร์มิามี่เราต้องบอกว่าเมสซี่เนี่ยรับฟังข้อเสนอก็จริงครับแต่เขาไม่ได้มีการตอบตกลงแต่ยังไงเลยแล้วสุดท้ายลูกพี่ใหญ่อย่างฟาบริซิโอ โรมาโน่เองก็ได้ออกมาพูดไปในทางเดียวกันครับบอกว่าเมสซี่กับเปเช่เนี่ยยังไม่ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาและทั้งสองฝ่ายจะตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยในการประชุมครั้งใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แล้วเอาล่ะสิครับแบบนี้จะเป็นยังไงต่อสำหรับอนาคตของราชาเมสซี่ในถิ่นปาร์คเดแพรงก์นะครับเหมือนว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วซัดด้วยนะครับคนเป็นแชมป์นะครับเนาะใครๆก็อยากให้อยู่ต่อแล้วครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไหมผมเลยนะครับจัดไปวัยรุ่นในช่วงเช้านี้